มันเป็นกันโชคลูกหงอกไม่รู้กฎหมายหรอกแต่หลับตาพูดไปอย่างนั้นแหละรู้แต่ภาษาไม่รู้กฎหมายหรอกรู้แต่ภาษาพ่อขุนก็รู้กันอยู่แค่นี้ถ้าผมมองดูนะมันจะเป็นรูปแบบนั้นซะมากกว่าเพราะมันมีวัฏจักรไงเออใช่ไหมถ้าหากก็เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นผู้แนะนำให้ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็สั่งซื้อเองนั่นก็อีกกรณีหนึ่งแหละเนี่ยให้รูปแบบหนึ่งอันนี้มันเรื่องอยู่ตรงนี้พันอยู่ตรงนี้เอาเงินอยู่ตรงนี้จบตรงนี้มันก็มองเห็นว่าเออรูปแบบมันเป็นวางแผนกันโชคกันนี่หว่าเจอสามสหายแล้วเล่นงานเองตามข่าวเองแล้วพี่เล่าให้ฟังแค่นี้เล่นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็อย่าไปทำแบบที่เขาทำกันแต่สงสารคนที่จะประกอบอาชีพพอจะเริ่มคิดทำเป็นอย่างเจอแบบเนี้ยเจอหลักกฎหมายบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้อกหักเลยพี่เอ๋ยเออเหมือนเราดินสอเนี่ยโหลองคิดดูวันที่8ที่9เนี่ยก็เป็นวันลอยกระทงอะไรจะขายได้แล้วเนี่ยพอที่จะเอาเงินมาเลี้ยงชีพแล้วนะโอ้ยให้เขาเลี้ยงชีพกันน้อยพี่ก่อนนะในส่วนตัวเขาแล้วครอบครัวเขาล่ะมองให้เป็นน้อยหรือจะให้ตายทั้งครอบครัวให้ทั้งตายทั้งไม่รู้นะผมมองในเรื่องของถ้าผมผู้ใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะผมจะดูให้ดีผมไม่มองกฎหมายหรอกจริงๆผมมองเรื่องของจริยธรรมมากกว่าครับนะนะจริงๆมองด้านจริยธรรมเพราะว่าอำนาจศาลเนี่ยเพราะท่านก็มีอำนาจดุลพินิจไงดุลพินิจในเชิงในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความตั้งใจจริงเจตนารมณ์จริงประมาณนั้นครับใช่ไหมฮะเขาก็ทำเงินเขาอยู่แล้วถ้าผมคิดผมเองนะ ใช่ไหมนั่นกฎหมายก็ส่วนกฎหมายไว้กักหนึ่งเอาไว้กอกหนึ่งกอกดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาพระองค์ท่านก็ต้องมีในอีกกอกหนึ่งเหมือนกันแหละใช่ไหมครับเจ้าตั้งตัวบทเต็มๆก็โอ้ยแข็งไปเลยพี่เอ้ยนั้นจะเรียนมาทำไมวิชารัฐศาสตร์เท่านั้นนะวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติง่ายจะตายไปวิชาอะไรล่ะอะไรล่ะเขาเรียกกฎหมายเขาเรียกวิชาอะไรอันนิติศาสตร์นิติศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ทะเลาะกันอย่าไปคิดมันมากรัฐศาสตร์ให้รวมรักสามัคคีกันนิติศาสตร์เรียนมาเพื่อให้มีการที่จะทะเลาะกันตั้งเงื่อนไขทะเลาะกันนี่คิดในเชิงธรรมชาติลุงหงอกมันจะคิดอย่างนี้กันได้ไหมครับความคิดลุงหงอกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ทั้งหมดบ้านเราก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนิติศาสตร์ก็คือหลักกฎหมายใช่ไหมครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านั้นเราก็อย่าไปฝืนมันเอากฎธรรมชาติมันเป็นหลักไปไหนก็ถ้าเรามีความคิดในเชิงธรรมชาติแล้วมันก็ไม่น่าจะไปผิดหลักกฎหมายถ้ากระทำไรหรอกก็จะไปครอบครองความผิดก็แค่นั้นเองคำว่าธรรมชาติเราไปเอาเปรียบคนอื่นเขามันก็ผิดธรรมชาติแล้วโอ้ยเริ่มต้นใช่ไหมครับผิดหลักธรรมชาติมันก็ผิดหลักกฎหมายพอๆกันใช่ไหมครับลองคิดเสียงเอาเปรียบคนอื่นเขาเนี่ยขับรถเหมือนกันช่องทางเขาก็แบ่งกันเห็นเส้นผิวขาวกลางทางไปแล้วนั่นไปขับคล่อมอยู่กันมันก็เปรียบฝ่ายตรงข้ามธรรมชาติเขาก็สวนกันมาก็แบ่งกันอยู่แล้วคนละครึ่งถนนสองเลนสวนทางกันมันก็แบ่งคนละครึ่งกันอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วแบบธรรมชาติด้วยฮาร์ปฮาร์ปนี่จะเอาไงอะถนนใช่ไหมฮะแล้วก็ขับไปเวลาผมขับรถผมจะระวังใครไว้ระวังคนที่เขาจะก่อเหตุไอ้เราไม่ก่อเหตุแน่นอนเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราไม่ก่อเหตุไม่ก่อเหตุก็แปลว่าไม่ผิดช่องทางการเดินรถกันละกันเนี่ยยกเว้นความเร็ว
ความเร็วมันซัดเต็มที่เหมือนกันแหละครับ140โอ้ยทำไมถนนรอดพ้นปากเหยื่อปากกาก็รอดพ้นไม่รอดก็ไม่รอดก็เท่านี้ครับเอาไว้ทำไมนะจะสร้างไว้ทำไมไม่วิ่งเร็วตัวแล้วผลิตมันทำไมมากความเร็วขนาดนี้ทีนี้ฝืนธรรมชาติใช่ไหมครับไม่รู้ความคิดผมเป็นงี้นะทั่วๆไปนะเร็วเกินเหตุเกินปัจจัยไปใครมันไม่จะไม่รักทรัพย์สินสมบัติตัวเองมาโถ่ใช่ไหมใครก็รักห่วงเท่านั้นแหละมันเป็นสามัญสำนึกไอ้พวกนี้ความเร็ว110เนี่ยผมว่ามันหลับนะจริงๆนะหลับนะความเร็ว100เนี่ยหลับนะพี่เอ๋ย110นี่นะเอานะ110พอแล้วอย่าให้เกินบ่นมันเกินมันก็มีชั่วเหมือนกันนะมันทำเวลาไงพี่ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะไม่รู้ถ้าเป็นผมก็จะกำหนดกฎหมายในช่วงแต่ละช่วงนี้จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรนี่ใส่แม่งเข้าไปเลย150ต่ำกว่านี่จับเอาผิดนี่ความคิดลุงออกแต่มันทำไม่ได้หรอกที่ว่าเนี่ยก็คิดแล้วพูดไปงั้นแหละมันทำไม่ได้หรอกพูดในเชิงประชดประชันไปงั้นแหละเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่ตรงนี้แหละมันก็น่าจะมีวิธีอื่นตามน้องเนี่ยครับไอ้เรื่องของการปรับแพงมากๆผมบอกไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุไม่ผมไม่ยอมรับนะการปรับมากๆผมไม่ยอมรับนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวที่จะปรามหรือปราบไม่ยอมรับมันไม่ใช่วิธีธรรมชาติผมว่านะแต่ว่าโดนเหมือนกันวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่โดนลุลุงโดนเหมือนกันไปตันยังไงแต่ละโดนแทบทุกทีเหมือนกันบอกไว้เลยว่าถ้ากรุงเทพโคราชแล้วมันจะเจอมันจะเจอทั้งขาไปขากลับเรียกว่ากรุงเทพนครสวรรค์มักจะเจอทั้งขาไปขากลับนะครับไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเลยประมาณนั้นนะครับก็ทางมันเอาทำดีขนาดว่าทำไมล่ะโถ่จริงว่าแค่ผ่านไปแค่นะคุณนะทิเบตนะครับขยับตัวไปด้วยสันดานกับสัญชาตญาณเหมือนกันไหมครับสันดอนสันดานสัญชาตญาณเพิ่มสันดอนมาอีกนะสันดอนสันดอนคืออะไรเนาะอ๋อพอนึกได้สันดอนสันดอนจำลองภาพครับสันดอนนึกตัวว่าเป็นเนินเขาก็แล้วกันสันดอนเนินเขาเป็นเนินขึ้นไปเป็นสันดอนเป็นป่าละเมาะน้อยๆเล็กๆนั่นคือสันดอนนะน้ำก็ไม่ค่อยจะขึ้นถึงหรอกครับมันเป็นดอนเป็นดอนป่าละเมาะกันแล้วง่ายดีนั่นๆนะสันดอนเนี่ยเอาจอบเอาเสียมมาขุดมันได้ให้มันราบพนาศูนย์ได้แต่สันดานนั้นไซจะเอาอะไรมาขุดคุณโยมมันจึงจะราบคาบสันดานมันขุดไม่ได้นะฮะชำระด้วยจอบเสียมไม่ได้และสัญชาตญาณล่ะสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นไปตามแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยครับแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นเช่นนะเอาตัวเราเป็นหลักนะครับเช่นหลักก็คือมนุษย์สัตว์โลกย่อมเป็นธรรมชาติหรือว่าสัญชาตญาณก็ว่าได้ต้องมีคำว่ากลัวเจ็บและกลัวตายนะครับโอเคนี่คือเป็นสัญชาตญาณนะแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นตรงนี้นี่คือสัญชาตญาณกลัวเจ็บและกลัวตายโอเคนะ
ถ้าหากว่าจะไปเจอของเจ็บ